าเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อที่จะเตรียมตัวก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมเจมส์ชานรงค์พลเยี่ยมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไฮเอทนะครับในช่วงอยู่ดีกินดีวันนี้เราจะนำเห็ดมาปรุงอาหารกันครับเพราะว่าเห็ดนั้นเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติอีกทั้งนะครับยังมีรสชาติที่คล้ายคลึงกับเนื้อสัตว์จะเป็นเมนูอะไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับกินดีอยู่ดีพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มเห็ดป้านาหญิงแกร่งแห่งคลองขวางบนตำบลลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะที่ผันตัวเองจากคนทำงานออฟฟิศมาสู่การทำฟาร์มเห็ดบนพื้นที่2งานโดยเดินตามรอยพ่อบนหลักพอเพียงกินอยู่พอเพียงความสุขอยู่ที่คำว่าพอและไปให้สุดโดยมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำไม่หยุดการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากต้นน้ำการเพาะเรื่องเห็ดสู่กลางน้ำการเปิดดอกและปลายน้ำการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดที่หลากหลายค่ะโอเคได้แล้วครับเห็ดยานางีอันนี้ผัดน้ำมันหอยผัดกะเพราได้หมดเลยได้เหมือนเห็ดทั่วๆไปเลยแต่เขาอาจจะอร่อยกว่าแหนมก็ได้แหนมทำได้แต่ต้องฉีกให้คือก้านเขาจะแข็งหน่อยไงต้องฉีกให้ละเอียดหน่อยต้องสับได้หมดทุกอย่างการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคุณค่าอาหารโดยกรมวิทยาศาสตร์พบว่าเห็ดประกอบด้วยสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแร่ธาตุต่างๆและวิตามินที่แตกต่างกันไปในเห็ดจากสารอาหารที่พบในเห็ดย่อมพิสูจน์ได้ว่าเห็ดมีสารอาหารที่มีคุณค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ที่สำคัญเห็ดไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายต่อระบบไหลเวียนโลหิตมีโซเดียมต่ำรวมทั้งจัดเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคตับโรคไตโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงค่ะหากใครต้องการอายุยืนหมื่นปีกับอาหารสุขภาพซึ่งมีวัตถุดิบหลักเป็นเห็ดนะคะจากฟาร์มบ้านนารับรองมีสารอาหารครบถ้วนค่ะรวมทั้งกุ้ยช่ายอัญชันปรีกล้วยล้วนแล้วแต่มาจากพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษพลาดไม่ได้กับเมนูขึ้นชื่อผัดไทยเห็ดค่ะรสชาติอร่อยติดใจหลายคนที่สำคัญไม่ใส่น้ำมันด้วยนะคะว้าวน้องเอโปรดิวเซอร์ช่วงรู้ทันไอทีนะคะอดใจไม่ไหวขอแสดงฝีมือผัดไทยด้วยฝีมือตัวเองค่ะแหมใส่เห็ดเยอะเลยนะคะไม่ได้ใส่ของเยอะหน้าตาแม้จะไม่เหมือนของป้านาแต่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ของวัตถุชั้นเยี่ยมอย่างเห็ดนางฟ้าภูฐานกับเห็ดโคนญี่ปุ่นนี่ผัดไทยเป็นรสของครับคุณผู้ชมคะนอกจากเห็ดนั้นเป็นหนึ่งวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของเมนูผัดไทยแล้วนะคะเรายังนำเห็ดไปทำแหนมได้ด้วยค่ะแล้วเห็ดที่นำมาทำแหนมนั้นป้านาบอกว่า
ต้องเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานถึงจะทำแหนมอร่อยค่ะเครื่องปรุงนั้นก็ไม่ยุ่งยากไว้ติดตามรายการต่อไปนะคะกับการเรียนรู้เรื่องราวของชีวิตเห็ดพร้อมด้วยเทคนิคการทำแหนมค่ะก็โอเคอยู่นี่ของทอทอก็นัดวันมาว่าปีใหม่ให้เอาผัดไทยไปเลี้ยงที่สำนักงานใหญ่ถ้าอย่างนี้จองคิวต้องแบบจองล่วงหน้าเท่าไหร่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเห็ดนั้นจะสามารถไปปรุงอาหารได้หลายเมนูเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยท่านผู้ชมครับการรับประทานอาหารที่ดีนะครับก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราละเลยไม่สนใจก็จะส่งผลทำให้เกิดภาวะป่วยไข้ได้ในช่วงชีวิตดีไกลโรควันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโรคที่หลายคนนั้นคุ้นเคยกันจะเป็นโรคอะไรเราไปรับชมกันเลยครับก็โรคเบาหวานนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขที่คุกคามสุขภาพคนไทยเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะมีการสำรวจพบว่าประชากรอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปมีความชุกของโรคเบาหวานถึงร้อยละเกือบ 10% เลยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีค่ะวันนี้หมอก็จะมาแนะนำความรู้นะคะเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวานสาเหตุการเกิดแล้วก็แนวทางการรักษานะคะก่อนอื่นนะคะก็มารู้จักกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานก่อนนะคะอวัยวะนั้นก็คือเรียกว่าตับอ่อนก็จะตั้งอยู่บริเวณช่องท้องด้านซ้ายบนนะคะตับอ่อนก็คือจะมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนชื่ออินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่พาน้ำตาลจากกระแสเลือดเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายเพื่อทำหน้าที่ให้พลังงานต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าตัวฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของเรานั่นเองค่ะสำหรับเบาหวานนะคะก็แบ่งทั้งหมดเป็น4ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเรียกว่าเบาหวานชนิดที่1นะคะก็เกิดจากการที่ร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลินมักพบในผู้ป่วยอายุน้อยแล้วก็รูปร่างผอมค่ะเบาหวานชนิดที่2นะคะก็เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในคนไทยนะคะก็คือเบาหวานเนี่ยจะแปรผันเกิดเพิ่มขึ้นในคนที่อายุสูงขึ้นมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ปกตินะคะรวมทั้งขาดการออกกำลังกายก็เราก็จะเน้นในเบาหวานชนิดที่2กันนะคะในวันนี้ส่วนเบาหวานชนิดที่3ก็เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์นะคะส่วนชนิดที่4ก็คือเป็นเบาหวานที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆค่ะซึ่งเบาหวานเนี่ยมีทั้งคนที่มีอาการแล้วก็ไม่มีอาการนะคะสำหรับคนที่ไม่มีอาการเนี่ยก็คือ เราก็จะวินิจฉัยโดยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากอดอาหารประมาณ8ชั่วโมงนะคะถ้ามีค่าน้ำตาลเกิน126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปเป็นเวลาตรวจเป็นเวลา2ครั้งนะคะก็จะวินิจฉัยโรคเบาหวานได้ค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีอาการนะคะอาการของโรคเบาหวานก็คือได้แก่หิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยต้องตื่นมาปัสสาวะกลางคืนมีเรื่องน้ำหนักลดหรือว่ามีอาการอ่อนเพลียค่ะกลุ่มนี้สามารถตรวจน้ำตาลในเลือดที่เวลาใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหารนะคะถ้าได้ค่าเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปก็สามารถวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานได้เลยค่ะเด็กก็สามารถเป็นโรคเบาหวานได้ค่ะก็คือมักจะเกิดจากโรคทางพันธุกรรมก็อาจจะมีประวัติทางครอบครัวแล้วก็เริ่มเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุน้อยๆเช่นอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเบาหวานชนิดที่1ที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่1ที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินการรักษาก็คือจะต้องรักษาด้วยยาฉีดอินซูลินเท่านั้นค่ะถึงจะได้ผลส่วนเบาหวานชนิดที่2ที่เกิดจากภาวะดื้ออินซูลินค่ะที่เกิดในผู้ใหญ่ก็อาจจะเริ่มรักษาด้วยยารับประทานได้ก่อนค่ะก็การคัดกรองเบาหวานนะคะในสำหรับคนไทยเนี่ยการคัดกรองก็คือมีประโยชน์ที่จะ เริ่มตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆในคนไข้บางคนที่อาจไม่มีอาการแสดงของโรคเบาหวานค่ะสำหรับในคนไทยก็แนะนำให้คัดกรองในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อไปนี้นะคะกลุ่มแรกก็คือผู้ เป็นคนที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปค่ะกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ปกตินะคะโดยที่ดัชนีมวลกายเนี่ยมีค่าตั้งแต่25ขึ้นไปค่ะ
หรือมีรอบเอวเนี่ยเกิน90ซมในผู้ชายหรือรอบเอวเกิน80ซมในผู้หญิงร่วมกับมีประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวานค่ะผู้ป่วยกลุ่มที่3นะคะก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือมีการรับประทานยาที่รักษาโรคความดันโลหิตสูงอยู่กลุ่มที่4ก็คือผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงค่ะกลุ่มที่5ก็คือผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดและหัวใจและกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลเนี่ยอยู่ในระดับผิดปกติก็คือเรียกว่าระยะก่อนเบาหวานค่ะก็คือมีระดับน้ำตาลในเลือดตั้งแต่100ถึง125มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปค่ะก็จะแนะนำให้ตรวจคัดกรองทุกปีความไม่มีโรคถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นจะต้องหมั่นดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอนะครับท่านผู้ชมครับช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้นะครับจากครั้งที่แล้วเราพูดถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Living View ไปแล้วในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับการทำหนังสือ Living View จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับค่ะคราวที่แล้วนะคะเราได้กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการแสดงเจตนาในการรับบริการนะคะหรือปฏิเสธการรับบริการทางการแพทย์นะคะหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า living will นะคะซึ่งเป็นการที่บุคคลนะคะทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขนะคะที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนนะคะหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้นะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งนะคะในทางเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุด้านสุขภาพนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสาระสำคัญของการทำหนังสือ Living Will กันต่อค่ะสำหรับหลักเกณฑ์นะคะทางกฎหมายนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะทำหนังสือ Living Will เนี่ยนะคะได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามการตัดสินใจความเป็นความตายเนี่ยนะคะก็อย่างที่ทราบกันว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียวนะคะผู้ที่จะทำหนังสือแสดงเจตนาจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาตนนะคะเพื่อทราบข้อมูลและซักถามนะคะเช่นโรคนี้จะหายหรือไม่นะคะหรือว่ามีแนวทางในการรักษาอย่างไรรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดไม่หายนะคะโรคนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างไรได้บ้างนะคะโอกาสที่ตนจะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเมื่อทราบข้อมูลจากแพทย์ที่รักษาเหล่านั้นแล้วเนี่ยเพื่อที่จะนำมาพิจารณานะคะว่าตนเองจะตัดสินใจวางแผนเกี่ยวกับการรักษาของตนอย่างไรนะคะดังนั้นนะคะโดยสรุปก็คือบุคคลนะคะทุกคนเลยไม่ว่าจะแข็งแรงหรือป่วยแล้วก็สามารถที่จะทำหนังสือแสดงเจตนานี้ได้ด้วยตนเองนะคะทั้งนี้ก็ต้องปรับปรุงรายละเอียดของหนังสือนะคะให้เหมาะสมกับตนเองนะคะค่ะทีนี้ประเด็นต่อมานะคะการทำหนังสือเนี่ยจะต้องมีพยานหรือไม่อย่างไรนะคะทั้งนี้นะคะแม้ว่าการแสดงเจตนาอย่างการตายอย่างสงบเนี่ยจะเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยนะคะแต่ก็ไม่ควรที่จะเก็บหนังสือฉบับนี้นะคะไว้โดยลำพังเพราะว่าลูกหลานหรือญาติเนี่ยนะคะอาจจะไม่เข้าใจนะคะและแพทย์พยาบาลอาจจะเกิดความสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยมีการทำหนังสือ Living Will หรือไม่นะคะดังนั้นเพื่อความสะดวกนะคะจึงควรที่จะมีพยานนะคะมารับรองการทำ Living Will นี้ด้วยนะคะพยานเนี่ยนะคะจะเป็นบุคคลใดก็ได้นะคะอาจจะเป็นบุคคลที่เราไว้วางใจอาจจะเป็นสมาชิกครอบครัวนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการร้องขอให้แพทย์หรือพยาบาลเนี่ยช่วยมาเป็นพยานนะคะแบบนั้นการทำหนังสือ Living Will นะคะก็จะดูเป็นหลักฐานที่มั่นคงแล้วก็น่าเชื่อถือได้ยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะการทำหนังสือแสดงเจตนา Living Will เนี่ยมีกี่รูปแบบนะคะโดยหลักการแล้วเนี่ยนะคะผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาเนี่ยอาจจะเขียนนะคะหรืออาจจะพิมพ์เจตนาของตนนะคะก็ได้ทั้งสิ้นนะคะกรณีที่นะคะผู้ป่วยไม่สามารถเขียนหนังสือได้หรือเป็นคนพิการเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะให้ผู้อื่นช่วยเขียนหรือว่าช่วยพิมพ์แทนก็ย่อมได้นะคะข้อความนะคะก็ต้องควรที่จะระบุด้วยว่าใครเป็นผู้เขียนนะคะหรือผู้พิมพ์แทนนะคะในกรณีอย่างไรก็ตามนะคะต้องคำนึงเสมอว่าขณะที่บอกให้ผู้อื่นเขียนหรือพิมพ์แทนเนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างดีอยู่ด้วยนะคะโดยอย่างที่บอกนะคะว่าสามารถที่จะให้แพทย์ญาตินะคะหรือลูกหลานเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นพยานนะคะทำให้เป็นหลักฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้นได้นะคะทีนี้แล้วอายุเท่าไรล่ะต้องแก่แค่ไหนนะคะถึงจะสามารถที่จะทำหนังสือ Living Will ได้
อายุเท่าไหร่เนี่ยนะคะกฎหมายเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้แต่เมื่อเทียบกับแนวปฏิบัติของแพทยสภานะคะก็กำหนดว่ามีอายุครบ18ปีขึ้นไปค่ะทีนี้นะคะแล้วใครล่ะจะเป็นผู้ที่จะเก็บรักษานะคะหนังสือฉบับนี้ไว้ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนานะคะโดยหลักเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ที่เก็บหนังสือไว้เองแต่อย่างที่บอกนะคะควรที่จะแจ้งนะคะผู้ที่อยู่รอบข้างหรือญาติเนี่ยว่าตนเนี่ยเก็บไว้ที่ใดนะคะเพื่อเวลามีปัญหาเกิดขึ้นหรือว่าจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะรักษาอย่างไรนะคะจะได้นำหนังสือฉบับนี้ไปโรงพยาบาลนะคะไปแจ้งต่อแพทย์ผู้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะโดยเฉพาะเลยนะคะเวลาที่ป่วยมากๆแล้วใกล้จะพ้นจากสติสัมปชัญญะนะคะแบบนั้นหนังสืออันนี้ก็จะสำคัญมากๆเลยในการช่วยในการตัดสินใจการรักษานะคะทีนี้ถามว่าถ้าทำหนังสือไปแล้วเนี่ยต่อมาภายหลังจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรักษาได้หรือไม่นะคะก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะคะโดยผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาขึ้นมาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำหนังสือนะคะอีกฉบับหนึ่งนะคะโดยเราจะถือฉบับที่ทำล่าสุดหรือหลังสุดนั่นเองนะคะให้มีผลในทางปฏิบัตินะคะดังนั้นนะคะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ Living Will เนี่ยสามารถทำได้เลยไม่มีปัญหานะคะแต่อย่างที่บอกนะคะควรจะแจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้หนังสือฉบับนั้นจริงๆนะคะเช่นเคยนะคะข้อมูลดีๆนี้ก็มาจากเอกสารนะคะความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิตนะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้เป็นรายงานเรื่องเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะเผื่อท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะการทำหนังสือ Living Will นะครับก็ถือเป็นการแสดงเจตนาของผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะทำเอกสารอะไรนะครับเราจะต้องศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท่านผู้ชมครับในช่วงรู้ทันไอทีวันนี้เรายังอยู่กับแอป CapCut อีกเช่นเคยครับสำหรับเครื่องมือที่เราจะนำมาเสนอท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือการใส่เสียงใส่เพลงเพื่อทำให้คลิปวิดีโอของเรานั้นสนุกแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นพี่ฉ่างรอเราอยู่แล้วครับไปพบกับพี่ฉ่างกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกันกับกระผมอีกครั้งแล้วนะครับในช่วงรู้ทันไอทีกับพี่ฉ่างนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับกับผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม CapCut กันต่อนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการใส่เสียงนะครับหรือซาวด์ให้กับคลิปวิดีโอแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆที่ยังไม่ได้พูดไปนะครับเริ่มเลยนะครับเราก็เปิดโปรแกรมเดิมของเราขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพนะครับที่กับผมเนี่ยได้ทำการตัดบางส่วนหรือสปลิตออกไปแล้วนะครับถ้าท่านใดยังไม่ดูในตอนที่แล้วนะครับก็กลับไปดูนะครับจะพูดถึงเรื่องของการตัดสปลิตคลิปนะครับผมเราก็เลื่อนครับตัดเป็นคลิปสั้นๆเรียบร้อยแล้วแล้วเอามาเรียงกันนะครับตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเราเพลย์นะครับก็จะมีเสียงใช่ไหมครับเราจะกดปุ่มที่คลิปนะครับแล้วเราก็ปรับวอลลุ่มของเสียงเนี่ยรอบข้างเนี่ยให้ลดลงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ซาวของดนตรีเข้าไปเพิ่มเติมนะครับเราก็จะไปที่วอลลุ่มนะครับแล้วก็ปรับเสียงให้ลดลงนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะได้ใส่เสียงที่เป็นเสียงของเรานะครับที่เราเลือกมาใส่นะครับว่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกคำสั่งนะครับที่ชื่อว่า audio นะครับเรากดไปที่ audio 1ครั้งนะครับปุ๊บมันก็จะทำการเลือกครับว่าคุณต้องการใส่ซาวด์แบบไหนนะครับเราก็กดไปที่ซาวด์นะครับก็จะมีรูปแบบหรือ category ของซาวด์นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ pop up อัลบั้มการเดินทาง vlog ล่าเริงรักษาโรแมนติกนะครับเราก็เลือกดูนะครับทีนี้เวลาเราทำคลิปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะส่งให้กับคนในครอบครัวของเราดูหรือจะส่งให้กับกลุ่มเป้าหมายใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคลิปเนี่ยมักจะมีนิยมมักจะทำนะครับหรือนิยมให้มีรูปแบบที่เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับเดี๋ยวนี้เราไม่นิยมทำเป็นวิดีโอยาวๆเพราะว่าการดูวิดีโอยาวๆหนึ่งทำให้เปลืองอินเทอร์เน็ต2มันใช้เวลาเยอะนะครับเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนี่ยครับเขาชอบที่จะดูอะไรมันสั้นๆแล้วเข้าใจนะครับเราก็เลือกดูครับว่าจะแบบไหนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเลือกแบบล่าเริงนะครับแล้วลองกดเพลย์เพื่อฟังดูอันนี้คือเสียงเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็กดพอสอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นคานารีเห็นไหมฮะก็จะเป็นเสียงประมาณอย่างนี้นะซึ่งเสียงที่ทางตัวCapCut ให้มาเนี่ยนะครับก็เป็นไลเซนส์ของ TikTok นะครับก็ไม่ต้องห่วงครับเวลาเราทำสื่ออะไรเหล่านี้เราใช้แพลตฟอร์มหรือวิดีโอบนแพลตฟอร์มของ TikTok ไปเลยอะครับหรือ CapCut เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์
นะครับเพราะว่าพวกนี้เราใช้งานบนแพลตฟอร์มของเขาอยู่แล้วเวลาเราใช้เสร็จเนี่ยมันก็อาจจะติดโลโก้ของ CapCut นิดนึงเพราะว่า CapCut ให้เราใช้ตัวซอฟต์แวร์ของเขาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ติดโลโก้ของเขาไปหน่อยนึงก็คงไม่เป็นไรนะครับตรงนี้นะครับเราเลือกซาวด์ที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าผมเลือกคานารีนะครับประมาณ21วินะครับก็กดพอยต์เหมือนเดิมถ้าเราต้องการเพลงไหนนะครับเรากดบวกนะครับแล้วเพลงนั้นเนี่ยครับก็จะไปอยู่ตรงแท็บของซาวด์เห็นไหมฮะตรงนี้เห็นไหมแล้วเราก็กดเพลงเนี่ยกดพอยต์นะครับซาวด์เนี่ยก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับตามไทม์ไลน์ที่เรากำหนดเอาไว้นะครับเราก็ลองกดดูครับแล้วก็สามารถนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งเสียงได้นิดนึงนะครับก็อาจจะมีวอลลุ่มนะครับทีนี้เนี่ยสมมุติว่าในคลิปของเราเนี่ยต้องการอยากจะให้มีเสียงพูดด้วยแล้วก็มีเสียงดนตรีด้วยนะครับเราก็ไปปรับที่เสียงของต้นฉบับของคลิปแล้วก็เสียงของดนตรีให้มันเบาลงนะครับเราเรียกว่าอันเดอร์นะครับแต่ว่าอันนี้เนื่องจากเราถ่ายเป็นงานวิดีโอถ่ายวิวถ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ทำไมครับปรับเสียงของดนตรีซาวด์อ่ะให้เต็มที่เหมือนเดิมส่วนเสียงของต้นฉบับวิดีโอนะครับก็ให้มีขนาดลดลงอันนี้แล้วแต่เรานะครับอันนี้ก็คือพาทุกท่านมาดูในส่วนของการปรับเสียงนะครับเราก็ปรับเฟดนิดนึงครับปรับเฟดนะครับมีเฟดไหมเฟดระหว่างเข้านะครับให้กี่วินาทีนะครับเฟดเอามีไหมกี่วินาทีก็เป็นต้นนะครับเมื่อเราปรับเสร็จแล้วมันก็จะค่อยๆดังขึ้นนะจากเบาๆค่อยๆดังขึ้นเป็นต้นนี้นะครับนะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงหมดคลิปนะครับตรงนี้นะครับทีนี้เวลาเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีการรวมกับต้นคลิปนะครับนะฮะตรงนี้นะครับเราก็ลองเพลย์ดูแต่ว่าตอนต้นคลิปเรายังไม่ได้ใส่เสียงเนอะนะครับเราก็ทำไมครับเราก็มาใส่วอลลุ่มเหมือนกันใส่เสียงนะครับโทษทีตรงนี้กดซาวนะครับแล้วก็ใส่เสียงด้วยเหมือนกันนะครับสมมุติเราจะใส่ attention นะครับก็ใส่ไปนะครับทีนี้เมื่อเราทำคลิปเสร็จนะครับเราก็ไล่เช็คคลิปว่าตรงไหนเป็นอย่างไรเก็บงานอยู่นิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มชี้ขึ้นนะครับตรงนี้ที่เป็นคำสั่ง export นะครับตรงนี้นะครับเราก็รอวิดีโอ export เสร็จก็สามารถนำมาใช้งานต่อได้เลยนะครับผมขอบคุณพี่ฉ่างมากเลยนะครับที่ทำให้คลิปวิดีโอที่แสนธรรมดาของเรานั้นดูน่าสนุกมากยิ่งขึ้นผมหวังว่าท่านผู้ชมก็สามารถนำไปใช้กันได้นะครับท่านผู้ชมครับการวางแผนการใช้ชีวิตในวัยใกล้เกษียณนะครับของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปบางคนก็อยากจะท่องเที่ยวบางคนนะครับก็อยากจะเปลี่ยนสายงานสายอาชีพอย่างกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับที่เธอนั้นวางแผนมาตั้งแต่เนิ่นๆซึ่งการวางแผนของเธอนั้นคือการได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวเราไปพูดคุยกับเธอกันเลยครับในช่วงชีวิตดีมีสุขครับพอรู้ว่าเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งเราจะเกษียณแล้วประมาณอายุ50เนี่ยเราก็มองแล้วว่าโอเคชีวิตที่บ้านเราเป็นยังไงโอเคเราไม่มีหนี้แล้วนะคะเราก็ต้องหมดภาระหนี้สินก่อนเลยเบื้องต้นทีนี้เนี่ยในระหว่างทำงานที่ว่าต้องศึกษาธรรมะไปด้วยเนี่ยเพื่อให้การทำงานราบรื่นเนี่ยเราก็รู้ว่าหลักๆก็คือต้องฝึกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฝึกใจมาตลอดนะคะตลอด40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ฝึกใจพอใจนิ่งปั๊บหลายๆเรื่องมันก็จะดีขึ้นทีนี้ใจนิ่งๆยิ้มสบายๆจะเกษียณแล้วเป็นยังไงเราก็รู้แล้วว่าสุขภาพนะมันอาจจะแย่ลงนะคะแล้วพอดีงานที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นงานสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นสอนภาษาสอนทางด้านสื่อมันก็ดีนะถ้ายังสอนอยู่เพราะว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยมันจะได้อะละก็จะได้เขาเรียกว่าค่าตัวค่าแรงเล็กๆน้อยๆเข้ามานะคะจริงๆแล้วเงินเนี่ยตอนนี้มันก็ไม่ได้สำคัญนักที่ว่าเราอยากจะได้เพราะว่าเราจะมีบำนาญกินแต่ถามว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเราอาจจะเหงานะส่วนหนึ่งก็มันก็สองจิตสองใจนะเอ๊ะหรือว่าจะอยู่บ้านสบายๆดีแต่มีว่าถ้าอยู่บ้านสบายๆไปแล้ว5ปี10ปีผ่านไปมันก็ไม่น่าจะไหวมันก็น่าจะเบื่อนะคะก็เลยว่าอ่ะงั้นก็มีงานสอนรองรับอยู่เราก็ยังจะทำงานสอนอยู่แต่ขณะที่เป็นงานที่เราเลือกได้เรามีความสุขแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงกายมากนักนะคะแต่ก็ในเมื่อพอคิดแล้วเนี่ยว่าโอเคเกษียณเราทำประมาณนี้พอเพราะว่าลูกก็จะโตหมดแล้วเรียนจบแล้วโตหมดแล้วปรากฏว่ามันมีเหตุพลิกผันนิดนึงนะคะก็ลูกสาวเพิ่งจบพอจบเสร็จปั๊บก็บอกว่าแม่ไม่ต้องเกษียณหรอกเพราะว่าเกษียณแล้วเดี๋ยวเหงานะหนูกลัวเหงานะคะเพราะนั้นก็แม่ทำงานกับหนูดีกว่านะคะลูกสาวก็จะมีฝันอยู่ก็อยากจะทำอะไรบางอย่างนะคะที่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเทรนด์ของเด็กยุคใหม่เนาะก็จะต้องมีธุรกิจของตัวเองอะไรประมาณนี้แต่ว่าเป็นเล็กๆเบาๆนะคะ
เราก็เลยมาดูว่าเออถ้างั้นก็ลิงก์ไปกับลูกช่วยลูกมันก็โอเคเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีความสุขสนุกไปแบบนึงทีนี้ถามว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังเกษียณก็คือเราก็ทำประมาณหนึ่งให้ตัวเราสบายใจนะคะแล้วก็ร่างกายไม่หนักเกินไปอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเงินบำนาญที่ได้รับมาเนี่ยพออยู่ไประยะหนึ่งอ่ะมันน่าจะคุณค่ามันน่าจะน้อยลงละไปตามการเวลาเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรายังทำงานได้ตังค์เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เราเคยมีนะคะเราเคยภาคภูมิใจในตัวเองในการที่เราทำงานช่วยเหลือสังคมแล้วก็มีตังค์เข้ามาบ้างอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีก็เลยคิดว่าถ้าดูแล้วร่างกายเรายังไหวพอดีว่าโชคดีค่ะก็คือการดูแลตัวเองเนี่ยทำให้เราเนี่ยตอนนี้ไม่มีโรคประจำตัวเลยนะคะเพราะนั้นก็ดูแลไหวอ่ะโอเคก็จะลิงก์งานไปกับลูกก็กำลังสร้างออฟฟิศนะคะสร้างออฟฟิศใหม่แล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เราก็จะรวมทีมแล้วก็ทำอะไรที่เราสนุกสนานกันไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานทางวิชาการค่ะจังหวะของการพักเนี่ยจริงๆแล้วอะถ้างานเราคือเราเป็นคนชอบทำงานแล้วพอทำงานเหนื่อยเนี่ยวิธีการพักที่ดีที่สุดเราต้องพักใจก่อนนะคะการพักใจเนี่ยถ้าดูทีวีไปเรื่อยๆมันก็ยังไม่ไหวนะคะวิธีการพักใจที่ดีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนั่งสมาธิแต่ถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวเป็นไงคะมันก็น่าจะเบื่อได้นะสำหรับบางคนน่ะสำหรับเราที่เราชอบแอคชั่นนะคะก็เลยใช้วิธีการที่หนีจากชีวิตที่เราอยู่ปกตินะคะส่วนนึงเนี่ยก็พอดีว่าครอบครัวมีจังหวะและโอกาสสรุปก็คือว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเที่ยวต่างประเทศกันนะคะก็คือประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ส่วนใหญ่ก็คือจะไปครั้งนึงประมาณ2สัปดาห์ไปญี่ปุ่นบ้างนะคะไต้หวันล่าสุดนะก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะโควิดโชคดีได้ไปนิวยอร์กก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือขณะที่เราไปเนี่ยมันได้เรื่องสุขภาพด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยจะห่วงเรื่องกินเท่าไหร่แล้วไปเนี่ยเราก็เดินวันนึงประมาณสัก 29,000 ได้เลยนะคะไปต่างประเทศกลับมาทีไรเนี่ยเซเลนเดอร์กลับมาทุกทีสุขภาพดีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจเพราะว่ามันได้หลุดจากสภาพแวดล้อมรอบข้างแล้วก็ได้ไปเจอเขาเรียกว่าประสบการณ์ใหม่เป็นคนชอบเรียนรู้นะคะก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยลักษณะของการไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยจะไปแบบไปกันเองไปเที่ยวกันเองนะคะไม่ได้ไปกับคณะทัวร์งั้นเราก็จะมีเริ่มต้นระบบตั้งแต่การวางแผนการไปถึงว่าจะไปตรงไหนยังไงสเกดยูเราก็จะปรับเปลี่ยนตลอดนะคะแล้วก็ไปแบบสบายๆที่เราไม่ต้องเครียดเงินในกระเป๋ามีเท่าไหร่ก็จะใช้ประมาณนั้นเพราะว่าไปเที่ยวเองเนี่ยมันเซฟงบได้นะคะทีนี้เนี่ยพอตรงนี้แล้วเนี่ยนอกจากที่ว่าได้ไปเที่ยวได้ไปเปิดหูเปิดตาได้ผ่อนคลายได้สุขภาพแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเลยพาลูกๆไปเที่ยวเขากำลังอยู่ในวัยที่เจริญเติบโตนะคะแล้วก็จะเข้าสู่เรื่องของการทำงานเนี่ยเมื่อเขาเปิดประสบการณ์รอบข้างเขาเร็วมันก็เป็นจังหวะและโอกาสก็คือว่าเขาก็จะได้นำสิ่งต่างๆที่เขาได้มาเนี่ยกล้าที่จะทำให้ก้าวเดินในสายอาชีพงานต่อไปนะคะค่ะนะคะในความภาคภูมิใจในความเป็นตัวของเราเนี่ยคือเราจะเป็นนักฟังที่ดีตอนเด็กๆพูดไม่เก่งนะคะพอเราพูดไม่เก่งเนี่ยเราชอบฟังพอฟังคนรอบข้างเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะว่าอ๋อโอเคคนเขาคิดอย่างนี้เขามีปัญหาอย่างนี้เขามีประสบการณ์นี้จากนั้นมาเนี่ยพอได้หลักการรู้เรื่องศาสนาเราก็สนใจที่จะเข้าใจบุคคลรอบข้างเรามากขึ้นแล้วก็ยอมรับในความเป็นตัวตนของเขามากขึ้นเพราะเนี่ยพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราลิงก์กันไปด้วยความเป็นธรรมชาติแต่ว่ารู้หน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความภาคภูมิใจว่าเราสามารถดีกับบุคคลรอบข้างได้ทำในลักษณะที่ว่าเขาเรียกว่าผสานกันก็คือว่าเราเป็นยังไงเราบอกเขาส่วนหนึ่งเขาเป็นยังไงเราปรับเขาหาเขาส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่กันได้อย่างมีความสุขแต่ไม่เสียเซลล์เขาเรียกว่ามีความสุขแต่ไม่เสียเซลล์การวางแผนการใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรจะทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจการวางแผนด้านการเงินการวางแผนในการท่องเที่ยวหรือสิ่งต่างๆอีกมากมายถ้าเราวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในช่วงวัยเกษียณครับและนี่คือเนื้อหาสาระทั้งหมดที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้พบกับผมเจมชานรงพลเยี่ยมและรายการสุขใจไฮเอทได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ